ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Startup Journey รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับสตาร์ทอัพไทยที่ประสบความสำเร็จและขยายธุรกิจในระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่กำลังจะทำธุรกิจค่ะวันนี้เราจะได้รู้จักกับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพฝีมือคนไทยคุณแบทปรัชญา CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ omniverse.com ที่ถือว่าเป็นผู้นำในวงการธุรกิจแพลตฟอร์มการกระจายโฆษณาแบบเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า Virtual Reality Advertising ค่ะเราคิดว่าโฆษณาทุกวันนี้น่าเบื่อมากมือถือเครื่องคอมพิวเตอร์ก้าวกระโดดไปจากสมัยก่อนมากแล้วแต่โฆษณายังเรียบๆง่ายๆเหมือนเดิมจากเดิมที่คนทำธุรกิจเนี่ยอยากจะพรีเซนต์สถานที่ตัวเองในรูปแบบภาพนิ่งหรือถ้าใครมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรอยากจะโชว์ให้ลูกค้าดูเขาควรจะโชว์ในรูปแบบของ3มิติได้ให้คนดูเหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงชื่อปัญญาไพศาลวิภัทรพงษ์นะครับถ้าชื่อเล่นก็ชื่อแบบแต่ว่าเวลาอยู่อเมริกาคนอเมริกันจะเรียกผมว่าแบรดครับเป็น CEO บริษัทชื่อว่า Omniverse ทำเทคโนโลยีโฆษณาในรูปแบบ Virtual Reality หรือโฆษณาในรูปแบบเสมือนจริง360องศาครับเนื่องจากธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจที่ใหญ่มีเม็ดเงินหมุนมากและ Virtual Reality เป็นฟอร์แมตใหม่ที่สามารถทำให้โฆษณามันดีขึ้นได้เราเลยเอา2สิ่งนี้มารวมกันนะครับโฆษณาและ Virtual Reality ออกมาเป็นบริษัทและโปรดักชื่อว่า Omniverse แพลตฟอร์มโฆษณาในรูปแบบเสมือนจริงสำหรับทุกๆคนจริงๆโฆษณาเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนพวกเราเกิดมาอีกตอนนี้ไม่ว่าเราจะเดินออกไปตามถนนหนทางรถไฟฟ้าข้างทางหรือแม้แต่เล่นมือถือก็จะมีโฆษณาอยู่รอบตัวมากมายเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่แต่ตัวเทคโนโลยียังล้าหลังอยู่ตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือมือถือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เราอยากทำให้โฆษณาเนี่ยมันดูดีขึ้นเลยเลือกเอารูปแบบของ Virtual Reality เข้ามาใส่ในโฆษณาทำให้ตัวเนื้อหาโฆษณาเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นเทคโนโลยีเสมือนจริงเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานถ้าเราเคยใช้ Google Map หรือดูแผนที่บนมือถืออาจจะเคยเห็นในรูปแบบของ Street View แบบที่เราสามารถมองดูสี่แยกรอบๆได้360องศาหรือแม้แต่โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ถ่ายภาพทีเดียวแต่ได้เนื้อหาที่กว้างกว่าใหญ่กว่ามีสิ่งที่แสดงอยู่ในรูปภาพได้เยอะกว่าจากเดิมหลังจากที่เราถ่ายภาพหรือวิดีโอในรูปแบบของ Virtual Reality เนี่ยทุกวันนี้ผู้ใช้ไม่มีที่ที่จะเอาไปอัปโหลดแล้วก็สามารถเอาไปกระจายได้ดีโอเค Google อาจจะมีเทคโนโลยีตรงนี้หรือ Facebook อาจจะมีเทคโนโลยีตรงนี้ในแอปของเขาแต่ว่าคอนเทนต์ตรงนี้ยังไม่ถูกเอาไปใช้อย่างแพร่หลายมากเราเลยทำเทคโนโลยีในรูปแบบของ VR ตรงนี้ในรูปแบบของเว็บไซต์แทนโมเดลธุรกิจโฆษณาที่เราทำเราจะเน้นขายที่ตัวเทคโนโลยีเป็นหลักเพราะว่าการถ่ายทำการออกไอเดียเป็นเรื่องที่บริษัทโปรดักชันตามท้องถิ่นที่ต่างๆสามารถทำได้เขาอาจจะถ่ายอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือที่อเมริกาแต่ในขณะที่ตัวเทคโนโลยีที่เอาภาพตรงนั้นมานำเสนอเป็นรูปแบบโฆษณาเนี่ยยังไม่มีใครทำแล้วเราสามารถทำเป็นแพลตฟอร์มให้ใครก็ได้ทั่วโลกสามารถเข้ามาอัปโหลดและใช้บริการได้เพราะฉะนั้นโมเดลธุรกิจเนี่ยจะเป็นโมเดลในลักษณะของใครก็ได้สามารถเข้ามาใช้สร้างแอคเคาท์อัปโหลดได้เลยฟรีๆแต่เวลาจะกระจายตัววิดีโอที่เราสร้างมาหรือตัว Virtual Reality ที่เราสร้างมาเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินตามปริมาณที่ใช้ในการแสดงให้กับคนชมถ้ามีคนดูล้านครั้งก็จ่ายล้านครั้งอย่างบริษัทใหญ่ๆนิวยอร์กไทม์อาจจะเดือนละ100ล้านคนดูเราก็จะมีการคิดเงินตามปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีตรงนี้จุดประสงค์ของการทำสตาร์ทอัพเนี่ยมาจากแรงบันดาลใจมากกว่าคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่มีบิลเกตกับเขาสักที Product Windows สมัยก่อนหรือแม้แต่ทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องไหนๆก็ใช้กัน
และคนยังเอามันไปสร้างธุรกิจต่อยอดได้มากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเป็นเงินแต่การสร้างนวัตกรรมทิ้งไว้ให้กับโลกนี้ให้คนสามารถสร้างพัฒนาเทคโนโลยีต่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเป็นจุดต่อยอดมาถึงธุรกิจเทคโนโลยีเกือบทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ถ้าประเทศไทยเรามีธุรกิจใหญ่ๆอย่าง Microsoft มีโรโมเดลดีๆอย่างบิลเกตได้เนี่ยน่าจะดีนะแล้วผมคิดว่าถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยผลตอบรับมันคุ้มค่าแต่ผมคิดว่าถ้าทำออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากๆเลยเป็นแรงบันดาลใจหลักของผมให้เริ่มทำสตาร์ทอัพในรูปแบบของเทคโนโลยีและเชื่อว่าถ้าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อสังคมเราอยู่ค่อนข้างมากแรงผลักดันที่ได้รับจากเรื่องนั้นเนี่ยส่งผลกระทบกับผมใน2เรื่องหลักๆเรื่องแรกคือธุรกิจคอมพิวเตอร์ถ้าทำได้ดีสามารถขายได้ทั่วโลก 2. ถ้าจะเริ่มต้นกับธุรกิจนี้เราต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นเพราะเรื่องนี้แหละครับเลยทำให้ผมตั้งเป้าตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเราจะเขียนโปรแกรมเก่งเป็นที่หนึ่งของประเทศให้ได้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงที่หนึ่งโลกเลยนะคิดซะว่าถ้าจะไปถึงบิลเกตได้เนี่ยขอขั้นแรกเป็นที่หนึ่งประเทศให้ได้ก่อนช่วงที่ประเทศเราเริ่มมีการนำเข้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เด็กเล่นเกมเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากได้ของแล้วคุณพ่อก็พาไปเลือกสมัยนั้นยังเป็น Windows นะหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆหาวิธีค้นคว้าเอาเองซึ่งถามว่าต้องเรียนพิเศษไหมต้องไปเรียนคอมกับติวเตอร์ไหมแบตเขาปฏิเสธทุกครั้งแต่ว่าเขาจะไปร้านหนังสือที่เกี่ยวกับคอมเขาจะไปยืนแอบดูขอจดเพื่อมาศึกษาค้นคว้าแล้วบอกแบตทำไมไม่ซื้อมาทั้งเล่มล่ะเขาบอกว่าถึงซื้อมาทั้งเล่มอ่ะข้างในมันใช้อยู่ไม่กี่แผ่นที่เขาต้องการเรียนรู้หลังจากนั้นเขาก็ศึกษาเองตลอดค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความหลงใหลในคอมพิวเตอร์เริ่มแรกๆเนี่ยสนใจในเกมคอมพิวเตอร์มากๆเพราะว่าตอนคอมพิวเตอร์มันยังใหม่ๆอยู่เนี่ยมีแต่เกมให้เราเล่นแต่ผมคิดว่ามันเป็นความสุขในช่วงวัยเด็กของผมนะเกมเป็นก้าวหนึ่งที่ทำให้ผมเข้ามาเริ่มพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ฝึกเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 11-12 เริ่มจากการอ่านตามร้านหนังสือเข้าห้องสมุดทดลองทำแล้วก็ถ้าไปที่บ้านผมเนี่ยจะเห็นถ้วยรางวัลหรือว่าโล่ต่างๆมากมายเต็มไปหมดเพราะว่าหลังจากที่เริ่มให้ความสนใจตรงนี้เนี่ยงานแข่งในประเทศไทยที่ไหนก็ตามผมไปหมดถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ได้รายได้เป็นในตัวเป้าหมายต่อไปครับก็คือที่ตั้งใจไว้ว่าธุรกิจคอมพิวเตอร์ถ้าทำได้ดีจริงมันต้องขายได้ทั่วโลกจากเดิมที่แข่งอยู่แต่ในประเทศไทยเราก็เลยเปลี่ยนเป้าใหม่เปลี่ยนเป็นเราจะแข่งขันกับต่างประเทศบ้างไปงานของ Microsoft Imagine ครับใช้เวลาเตรียมตัวอยู่นานแล้วก็ใช้เวลาฝึกตัวเองต้องสู้กับทีมที่อายุเยอะกว่าหรือนักเรียนนอกที่มีตั้งแต่ป.3 ป.โทแล้วก็ป.เอกสุดท้ายแล้วทีมที่ไปแข่งงานของ Microsoft สามารถชนะรางวัลได้กลับมาได้ที่1โลกในปี2007เนี่ยครับแรงผลักดันจากจุดเล็กๆของความที่อยากจะเป็นทำให้เราลุกขึ้นก้าวมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นบันไดที่ส่งต่อให้เราไปถึงก้าวที่สูงกว่าคุณแบชชนะเลิศการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup เมื่อปี2007และได้รับโอกาสไปดูงานที่ Microsoft สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณแบ๊กก็ได้ตัดสินใจไปสมัครงานด้วยตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตค่ะการชนะงานแข่งขันในระดับโลกเนี่ยทำให้ Microsoft ส่งผมกับทีมไปดูงานที่ Microsoft สาขาใหญ่เป็นรางวัลส่วนหนึ่งของงานเนี่ยเขาจะพาเราไปพบกับบิลเกตส์ด้วยก็แบบตกใจดีใจมากได้เจอตัวจริงด้วยแต่ว่าตอนนั้นผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะเรียนรู้ธุรกิจในประเทศอเมริกา
แทนที่จะไปเที่ยวอย่างเดียวผมก็เอาเรซูเม่ติดตัวไปด้วยแล้วก็ไปขอเขาสมัครงานที่ Microsoft สาขาใหญ่ครับผมคิดว่าโอกาสที่เด็กนักเรียนไทยที่อยู่ดีๆเดินไปเคาะประตูสำนักงาน Microsoft Office ที่อเมริกาโอกาสจะได้งานเนี่ยแทบไม่มีเพราะเขาแบบไม่รู้จักเราแต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทักษะที่สั่งสมมาที่ทำให้ได้ที่หนึ่งโลกทำให้เขายอมรับฟังผมและเปิดโอกาสให้ผมเข้าไปโชว์งานให้ดูว่าผมเคยทำอะไรมาบ้างสุดท้ายได้ทำงานที่ Microsoft สาขาใหญ่หลังเรียนจบที่วิศวะคอมเกษตรครับแต่พอทำถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราต้องการทำบริษัทคอมพิวเตอร์ของตัวเองแล้วตอนนั้นเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องซิลิคอนแวลเลย์ Google เพิ่งเข้า IPO ผมแบบชอบบริษัท Google ด้วยก็เลยคิดว่าจะย้ายไปซิลิคอนแวลเลย์เพื่อค้นหาประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบริษัทเลยทำให้ตัดสินใจโทรไปหารีครูเตอร์ของ Google แล้วบอกว่าอยากลองย้ายมาซิลิคอนแวลเลย์ดูก็เริ่มคุยกันและสุดท้ายก็ได้เริ่มทำงานกับ Google จริงๆครับทำไมใครหลายคนถึงอยากไปเริ่มต้นธุรกิจที่ซิลิคอนแวลเลย์ก็เพราะว่าซิลิคอนแวลเลย์คือจุดเริ่มต้นของสุดยอดสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกค่ะซิลิคอนวาเลย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอ่าวซานฟรานซิสโกหรือเรียกว่าเบย์แอเรียค่ะซิลิคอนวาเลย์ยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของสตาร์ทอัพของโลกและยังมีบิสเนสอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศทางด้านธุรกิจที่ดีเพราะว่าที่ซิลิคอนวาเลย์มีครบทุกองค์ประกอบในการทำสตาร์ทอัพตั้งแต่ขั้นเออร์ลี่สเตจไปจนถึงการหาเงินทุนจากนักลงทุนเพราะซิลิคอนวาเลย์มีเวนเจอร์แคปิตอลหรือนักลงทุนรายใหญ่อีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเกิดใหม่ค่ะซิลิคอนวาเลย์จึงถือเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังมีโรงเรียนเพื่อสอนคนที่อยากจะมีธุรกิจสตาร์ทอัพโดยเฉพาะค่ะสตาร์ทอัพชื่อดังที่ตั้งอยู่ในซิลิคอนวาเลย์เช่น Facebook Google Twitter Instagramซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากจะก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพที่เมืองนี้รวมถึงคุณแบรดด้วยค่ะเหตุผลของการที่ไปซิลิคอนแวลเลย์เพื่อเข้าไปตามหาความฝันในการสร้างบริษัทของตัวเองที่อยู่ในอเมริกาโดยเราเนี่ยเข้าไปถึงในตัวเรียกว่าเมืองหลวงของธุรกิจเทคโนโลยีตรงนี้จริงๆได้เริ่มเข้าไปคุยกับนักลงทุนกลุ่มนายทุนกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการสร้างบริษัทกลุ่มคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วคุณแบดบอกกับเราว่าการเป็นคนไทยไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณแบดต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรในการไปก่อตั้งธุรกิจในซิลิคอนวาเลย์เมืองที่เต็มไปด้วยการแข่งขันของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอุปสรรคที่ว่ามีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะย้ายไปซิลิคอนวาเลย์ตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกมันไม่ง่ายเลยจริงๆแล้วตั้งแต่ที่ออกจากบ้านเกิดมาไม่เคยรู้สึกว่าอะไรง่ายทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างตัวผมเนี่ยไม่ได้เรียนจบนอกเวลาไปเข้าสังคมกับคนในวงการเขามีการแจกนามบัตรครับในงานเลี้ยงปาร์ตี้มีนายทุนกำลังแบบตามหาเด็กเข้ามาช่วยทำสตาร์ทอัพในเครือข่ายของเขาเขาไล่แจกนามบัตรเอาคนนี้มาจาก MIT คนนี้มาจากสแตนฟอร์ดเขาถามผมว่าผมมาจากไหนผมบอกว่าผมมาจากไทยครับแต่ว่าผมทำงานใน Microsoft นะครับปรากฏว่าเขาเก็บนามบัตรครับไม่ให้ผมแล้วก็ข้ามไปให้คนอื่นเลยอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างต้นทุนทางสังคมที่ถ้าคนไทยอยู่ดีๆไปทำธุรกิจในอเมริกันโดยไปแบบตัวคนเดียวหรือไม่มีใครช่วยผลักดันตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องไปตะเกียกตะกายหรือว่าไปขวนขวายตรงนั้นเองซึ่งมันไม่ง่ายแต่ว่ามันก็จะมีหนทางให้ไปผมคิดว่าด้วยความเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องออกแรงเยอะกว่าคนอื่นไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าประเทศไทยอยากขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของโลกประเทศไทยก็ต้องขวนขวายมากกว่านี้การจะทำธุรกิจในประเทศอเมริกาเนี่ยมันจะต้องมีคอนเน็กชันแล้วก็มีเงินทุนแล้วก็ต้องมีความรู้ไม่ใช่มีแค่มันสมองของเราหรือไอเดียอย่างเดียวแต่ก่อนที่คิดมาแค่นั้นไม่พอละเราต้องเข้าหาสังคมที่นั่นตอนนั้นมันมีโรงเรียนบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่จริงๆแล้วน่าจะเรียกว่าดังที่สุดของโลกชื่อว่า Y Combinator ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Y Combinator นะครับ Y Combinator เนี่ยเป็นทั้งนักลงทุนและโรงเรียนสอนผู้ประกอบการให้ทำสตาร์ทอัพระดับโลกได้ในซิลิคอนแวลเลย์ที่นี่มีคนประสบความสำเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็น Dropbox Airbnb หรือแม้แต่ Stripe ตอนที่มาเรียนที่นี่ต้องสัมภาษณ์เข้ามาแข่งขันกับคนทั้งโลกก็ตอนนี้เนี่ยผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้เข้าสู่โปรแกรม Y Combinator นี้นะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสได้เข้าเรียนที่ Y Combinator ก็มีโอกาสได้พูด
คุยหรือว่าได้รับฟัง CEO ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกต่างๆเข้ามาพูดให้กับสิทธิ์รุ่นปัจจุบันฟังหลังจากที่ได้รับอบรม3เดือนก็มีพรีเซนต์ให้กับนักลงทุนแล้วก็เริ่มระดมทุนก้อนแรกเนี่ยหลังจากที่จบโปรแกรมนี้นะครับส่วนตัวผมก็คือโชคดีที่ได้รู้จักนักลงทุนคนนึงแล้วผมก็เอางานไปโชว์ให้เขาดูแล้วเขาก็บอกว่าเขาฟังแบบคนอื่นแบบทำฟันเรซซิ่งใหญ่โตมากมายเต็มไปหมดแต่ว่าตัวโปรดักต์หรือเรื่องที่เล่าเนี่ยมันแบบมันยังไม่ได้แต่พอเขาดูของผมแล้วเขารู้สึกโอเคสุดท้ายเราได้รับเงินทุน1ก้อนมาจากซิลิคอนแวลเลย์หลังจากที่คุณแบดได้ทุนก้อนแรกจากนักลงทุนที่ Y Combinator ธุรกิจก็ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ต้องทดลองธุรกิจหลายๆอย่างบริษัทล้มลุกคลุกคลานอยู่เป็นปีจนผู้ลงทุนในตอนนั้นตัดสินใจขอถอนตัวเป็นเหตุให้คุณแบดต้องกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องหรือเปล่าค่ะอย่างเริ่มแรกเนี่ยผมมีกันอยู่แค่2คนนั่งทำงานอยู่ในโรงรถทดลองธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ทำเกมทำตัว toolsให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กไปอินทิเกรตกับเว็บไซต์ได้ง่ายๆลองทำอีคอมเมิร์ซลองทำหลายอย่างรายได้ก็มีขึ้นๆลงๆบ้างจนผู้ร่วมธุรกิจในตอนเริ่มแรกในสมัยนั้นนะครับเขาอยากเริ่มถอนตัวออกแต่เขาถามผมว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ไม่ง่ายเนี่ยเราอยากจะอยู่ต่อหรือเราอยากจะกลับ Google โดยที่เขาจะขอถอนตัวออกไปก่อนแล้วตอนนั้นผมก็นั่งคิดดูดีๆครับว่าทำมา2ปีแรกยังไปไม่ถึงไหนเลยมีแต่ภาพลางๆจะกลับไป Google ดีกว่าไหมแต่สุดท้ายก็ไปคิดมาดีๆแล้วก็ตอบตัวเองว่าด้วยจิตวิญญาณแล้วก็จุดประสงค์ที่แท้จริงของเราอะเราอยากทำบริษัทของตัวเองให้มันประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติจริงๆการจะกลับไป Google กลับไป Microsoft หรือกลับไปประเทศไทยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นจริงๆเลยเลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อยืนยันตามจุดประสงค์เดิมที่ตัวเองอยากจะทำแต่สุดท้ายลงเอยที่ธุรกิจโฆษณาเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ทำมาตั้งแต่สมัยตอนที่ทำงานอยู่ที่ Google เหลือเพียงแค่อย่างเดียวครับคือธุรกิจโฆษณาเนี่ยมันมีบริษัทคู่แข่งเจ้าอื่นๆเริ่มทำมาก่อนเราแล้วเป็น10ปี20ปีเราจะทำยังไงให้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเหล่านั้นเทรนเรื่อง virtual reality เนี่ยเรามองว่ามันมีอนาคตโดยที่บริษัทใหญ่ๆเขาก็อาจจะโฟกัสของการสร้างแอปที่อยู่ใน virtual reality แต่ผมคิดว่าโฆษณาตรงนี้ยังไม่มีใครจับและมันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากเพราะว่าธุรกิจโฆษณาเป็นธุรกิจที่มีเม็ดเงินจริงแต่ดันไม่มีใครทำเลยทำให้ Omniverse เนี่ยเลือกที่จะทำตรงนี้ก่อนบริษัทอื่นๆก็เลยเลือกเติมเทคโนโลยีที่เป็นแบบตัวใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีในลักษณะของ virtual reality ลงมารวมกับโฆษณาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ Omniverse คิดว่าโฆษณาเนี่ยทุกวันนี้ยังล้าหลังอยู่แล้วเราทำให้มันดีกว่าปัจจุบันได้มากๆ Mark Zuckerberg บอกว่าในโลกอนาคตเวลาลูกเราเริ่มเดินเราจะถ่ายเป็น Virtual Reality เพื่อที่ว่าเวลาลูกโตเนี่ยจะได้สามารถใส่กล้องแล้วมองย้อนกลับไปในอดีตเหมือนอยู่ในณเหตุการณ์นั้นณเวลานั้นจริงๆลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็น The New York Times Wall Street JournalBloomberg เขาตั้งทีมที่จะทำตัววิดิทัศน์หรือวิดีโอประเภท VR โดยเฉพาะบริษัทอื่นๆ Intel Nokia รวมกันแล้วทั้งหมด 18,000 ล้านเหรียญในทางอุตสาหกรรมในการทำตัวเทคโนโลยีให้กับเอเจนซี่หรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นนำใช้คุณภาพเนี่ยต้องมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยตัวทักษะด้วยตัวทีมมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญตรงไหนก่อนหรือเลือกทำฟีเจอร์ไหนมาใช้นำเสนอโดยส่วนแรกที่ทำเนี่ยเรามองว่าอะเริ่มจากเอาง่ายๆก่อนเลยถ่ายข้างในรถยนต์เวลาคนที่จะเลือกซื้อรถอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ต้องการดูข้างนอกรถอย่างเดียวเขาต้องการดูภายในด้วยเราก็เลยเลือกเคสนี้มาว่าเอากล้อง virtual reality เนี่ยไปถ่ายข้างในตัวรถยนต์แล้วทำให้เหมือนคนคนนั้นน่ะสามารถเข้ามานั่งขับรถนั้นได้จริงๆเราเลือกทำเฉพาะตรงนี้ก่อนพอเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เอาไปนำเสนอลูกค้าได้ดีแล้วก็ทำให้มีคุณภาพดีสุดๆกับเรื่องตรงนี้
สุดท้ายเอางานของเราอัพเข้าขึ้น YouTube ครับแล้วก็ลูกค้าในอเมริกาเริ่มเห็นเว็บไซต์ The New York Times เป็นลูกค้าอเมริกาคนแรกที่ติดต่อเราเข้ามาเขาประทับใจมากสุดท้ายได้ขึ้นบนหน้าโฮมเพจของ New York Timesจากเด็ดติดเกมที่เมืองไทยสู่การเป็น CEO และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ omniverse.com แพลตฟอร์มที่ช่วยในการเผยแพร่โฆษณาชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาและในปี2017ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมโฆษณาที่กระจายและเผยแพร่โดย omniverse.com ไปแล้วมากกว่า800ล้านวิวค่ะจากเดิมที่เป็นบริษัทในโรงรถธรรมดาตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าที่อยู่ชั้นนำของประเทศจะเรียกว่าเป็นโชคหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่มันเป็นเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวไว้ก่อนแน่นอนที่ทำให้เวลาโอกาสมันเข้ามาเราสามารถคว้ามันไว้ได้หลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าในอเมริกาคนอื่นๆตามเรามาหมดเลย Wall Street Journal Washington Post Bloomberg แล้วก็เริ่มกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ Euro News สำนักข่าวในประเทศกลุ่มยุโรปก็ติดต่อเราเข้ามาอัลจาซีระที่เป็นสำนักข่าวในสื่ออาหรับก็ติดต่อเราเข้ามาถ้าของประเทศไทยก็ snook.comหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบคุยกับนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจ VR มากขึ้นพอเราได้รับความเชื่อถือจากคนหนึ่งแล้วเนี่ยคนนั้นเขาก็จะแนะนำเราต่อไปเรื่อยๆหนึ่งเป็นเงินทุนของกลุ่มคนที่สนใจใน Virtual Reality โดยเฉพาะกลุ่มที่สองมาจากยุโรปจาก BDMI แล้วก็กลุ่มที่สามเนี่ยมาจากเอเชียก็มีทั้งมาจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยครับรวมกันนักลงทุนของเราเนี่ยมีประมาณ10 เจ้าแล้วก็ร่วมลงทุนเพื่อให้เทคโนโลยีของเราสามารถมุ่งหน้าไปได้อย่างเต็มที่กลยุทธ์ของ Omniverse ที่ทำให้สำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากคุณภาพของเทคโนโลยีแล้วก็ผลงานแล้วเนี่ยมันจะต้องมีช่องทางให้ต่อยอดสามารถเอาไปใช้จริงได้ด้วยคนทำธุรกิจสตาร์ทอัพในวงการ Virtual Reality เนี่ยหลายคนวาดฝันไว้ว่าจะต้องทำ3 มิติข้างในตัวหน้ากากเฮดเซตหรือเขาวาดฝันไว้ว่าคนเนี่ยจะต้องเอาเฮดเซตออกจากนอกบ้าน Omniverse ไม่ได้มองอย่างนั้น Omniverse มองว่าคอนเทนต์คุณภาพดีจริงแต่เวลาคนดูเอาโฆษณาไปดูเนี่ยต้องดูได้อย่างง่ายดายด้วยเราเลือกที่จะทำ Virtual Reality ให้สามารถกดดูได้จากมือถือเครื่องไหนก็ได้ที่เป็นสมาร์ทโฟนหยิบมือถือขึ้นมามีเน็ตเล่นก็กดได้เลยถ้ามีเฮดเซตก็สามารถใช้ร่วมกับเฮดเซตได้แต่ถ้าไม่มีมันต้องทำงานได้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ทางด้าน Virtual Reality สิ่งที่ทำให้เราสำเร็จคือเรามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในขณะเดียวกันก็ยังมีช่องทางที่ให้คนสามารถเอาไปใช้งานจริงได้อย่างประสบความสำเร็จต้องมี2 อย่างนี้คู่กันไม่อย่างนั้นธุรกิจใหม่ๆอย่าง Virtual Reality เนี่ยจะขายไม่ได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Headquarter ใหม่ของ Apple นะครับก็ Headquarter ใหม่ตึกจะเป็นวงกลมนะครับซึ่งถ้ามองอย่างนี้เนี่ยถ้ามองผ่านตัวโปรแกรม AR ของ Apple นะครับ Augmented Reality เราจะเห็นของข้างในขึ้นมาเป็นกราฟิกสามารถเนี่ยครับเอานิ้วเปิดดูข้างในแต่ละชั้นได้เลยข้างในจะมีอนุสรณ์ Steve Jobs อยู่มีที่ทำงานของนักงาน Apple มีคนบอกผมมาว่าถ้าอยากทำธุรกิจในประเทศไหนต้องเข้าใจคนในประเทศนั้นต้องส่งคนไปบริการต้องเข้าไปตั้งออฟฟิศอาจจะโชคดีที่ Omniverse เนี่ยเป็นธุรกิจที่เลือกที่จะโฟกัสเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีจริงๆเป็นรูปแบบของการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้เราเนี่ยสามารถขยายได้ง่ายไม่จำเป็นต้องไปเปิดออฟฟิศหลายๆที่ใครมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถต่อตรงเข้าอัปโหลดสู่ Omniverse ได้หมดตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ธุรกิจของเรามีข้อดีสามารถกระจายแล้วก็ขยายได้ง่ายโดยที่เรามีหน้าที่ออกแบบมาตรฐานก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีLesson Learned จากการทำสตาร์ทอัพในรูปแบบของผมบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมเชื่อเลยว่าแบบหลายคนอาจจะคิดว่าของหลายอย่างมันไม่ง่ายแล้วก็คงไม่มีทางทำได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้สักทีจุดประสงค์ที่ใหญ่ของผมก็คืออยากจะทำธุรกิจเทคโนโลยีของคนไทยให้ไประดับโลกผมคิดว่าเป็นไปได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าอยากให้มุ่งมั่นแล้วก็อดทนต่อไปอย่าท้อถอยแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะทำได้เองครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตและวิธีการก่อตั้งบริษัทของคุณแบทคนไทยที่ทำตามความฝันของตัวเองจนได้ก่อตั้งบริษัทที่ซิลิคอนวาเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ต้องฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคมากมายเลยค่ะถึงจะไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองแต่ในวันนี้คุณแบทก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ท้อและมีความมุ่งมั่นเพียงพอทุกคนก็สามารถทำได้ค่ะสำหรับวันนี้หวนก็หวังว่าคุณแบ๊จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่จะกล้าก้าวออกจากกรอบและข้อจำกัดของตัวเองพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้หวนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ